ชีสิสเตอร์นะครับเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ของเด็กผู้หญิง4คู่ที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆไม่ใช่อยู่ในสถานการณ์ที่ต่างๆกันนะฮะก็ถ่ายทอดความหลากหลายเนาะกับความละมุนละไมของความสัมพันธ์ที่เป็นทางบวกนะดูแล้วก็จะอิ่มใจมีความสุขได้รับความอิ่มเอมกลับบ้านนี่ครับผมครับนักแสดงแต่ละท่านรับบทเป็นค่ะก็ตอนแรกนะคะก็ตอน Dairy Farmer ค่ะก็จะเป็นผมน้ำหนึ่งแล้วก็หนูนะคะเนยรับบทเป็นเฟิร์นค่ะค่ะน้ำหนึ่งรับบทเป็นฝนค่ะตอนที่2ตอนที่2ชื่อ Cheese Maker ค่ะจะมีรับบทเป็นแอนดี้ค่ะมันรับบทเป็นนาวครับตอนที่3ครับตอนที่3ค่ะมีชื่อตอนว่า Deliver ค่ะควรรับบทเป็นหนูค่ะวีรับบทเป็นปลาและตอนที่4ก็ตอนที่4นะคะเป็นบทสุดท้ายชื่อว่าเบเกอร์ค่ะหนูรับบทเป็นเมจิค่ะมามิ้งรับบทเป็นแคทค่ะครับผมภาพรวมของเรื่องนี้เหรอฮะก็เป็นความใหม่แล้วเป็นครั้งแรกที่เราพูดถึงความรักที่เป็นของผู้หญิงในรูปแบบต่างๆเป็นครั้งแรกบนจอภาพยนตร์อาจจะเคยมีมาบ้างแต่ของเรานน่าจะเป็นในอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะก็อย่างที่บอกเลยฮะก็คือเป็นความรักที่หลากหลายในอีกรูปแบบหนึ่งครั้งแรกบนจอภาพยนตร์แล้วก็น้องๆทุกคนเนี่ยถ่ายทอดออกมาได้น่าดูแล้วก็น่าติดตามมากบวกกับฝีมือของพุ่มกับทั้งก็รุ่นอย่างพี่มาเดี่ยวแล้วเนี่ยกับรุ่นใหม่เลยดังนั้นหนังเรื่องนี้มันจะมีความเฟรชความใหม่มากๆครับผมครับใช่ๆคือหนังก็จะมีความหลากหลายของผู้กำกับเช่นกันอย่างเราอย่างชวนน้องตั๊กมาน้องตั๊กก็เป็นผู้หญิงที่มีความสามารถโดดเด่นผู้กำกับหญิงที่ทำภาพยนตร์อย่างนาฮานมาอะไรแบบนี้แล้วก็ซีรีส์นาฮานแล้วก็นางเพิ่งมีเอ็กซิบิชันทางศิลปะไปเร็วนี้แล้วก็พี่อ้ําเนาะผู้ชายแมนแต่แกก็ทำซีรีส์วายมาตลอดนะฮะแล้วก็มากำกับตอนของปันกับเจนิสก็ได้เป็นอีกรูปแบบนึงทั้งคู่ก็ดูแมนมากเลยนะแล้วก็พุ่มกับ LGBT อย่างพี่มาเดี่ยวอะไรอย่างนี้ก็กำกับตอนที่ว่าโตๆหน่อยก็จะเป็นวุฒิภาวะอาจจะเพิ่มขึ้นจากเรื่องอื่นๆเลยแล้วก็พุ่มกับหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงเลยที่กำกับน้องๆแบบการ์ตูนแบบนี้นะก็จะอย่างที่บอกแหละก็จะหลากหลายมากแล้วก็แต่ละเรื่องก็จะรสชาติจี๊ดจ๊าดสุดเป็นในทางของเขาครับแน่นอนเป็นชีสที่ครบรสมากๆมีทั้งหวานขมเปรี้ยวเผ็ดมันเค็มเรื่องเพลงประกอบใช่ไหมแน่นอนอยู่แล้วว่า I Am เขาคือค่ายเพลงดังนั้นเขาก็จะมีศิลปินมีน้องๆที่มีทาเลนต์ทางด้านดนตรีเนี่ยอยู่มากมายดังนั้นทำหนังเรื่องหนึ่งมันก็ขาดไม่ได้และทีนี้มีหนังสั้นถึง4เรื่องก็เป็นโอกาสดีที่ปล่อยมันเลยไปเลย4เพลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนทำงานด้วยกันก็มีการพูดคุยกันตลอดว่าตอน1รสชาติมันเป็นแบบนี้เราควรเอาใครมาร้องแล้วก็เพลงมันควรถ่ายทอดอะไรแบบไหนอย่างเงี้ยฮะแต่ละเพลงก็จะสื่อความหมายของหนังแล้วก็เท่าที่ผมดูแล้วนะในฐานะที่คนทำแล้วก็รู้สึกว่าทำตรงโจทย์แล้วก็ศิลปินก็เก่งกันมากๆครับผมครับครับฟังเพลงน้องแล้วเป็นยังไงบ้างใช่ไหมก็น้องๆก็บ๊ายบายกันดีฮะน้องก็ร้องเพลงเพราะครับแล้วก็เหมือนได้พี่แหลมใช่ไหมพี่ปู่วงเฮนส์ไม่ใช่จะเป็นพี่แหลมมีพี่วงเฮนส์มาช่วยโปรดิวซ์เพลงนี้ให้ด้วยแล้วก็แบบตื่นเต้นมากแต่นี่น้องปันใช่ไหมร้องและแต่งมีใครมาช่วยโปรดิวซ์ไหมคะมีครูเอกับทางตุ้นค่ะตุ้นก็มาช่วยทำตรง arrangement แล้วก็ตรงดนตรีด้วยครับแล้วจะมีเพลงต่อไปไหมต้องรอหนังเรื่องต่อไปอัลโลแล้วทางของในน้ำหนึ่งก็มีน้องมีตาหวานตาหวานร้องเพลงพร้อมมากเนอะแล้วก็ทางน้องแชมพูน้องแชมพูเป็น CGM เหมือนกันใช่ไหมอันนี้สาย CGM เขาก็จะมีของน่ารักมาฟังครับเดี๋ยวผมพูดไปเลยมียืนคอนเสิร์ตเราค่ะก็คือยังไงที่ได้ร้องเพลงเดียวกั
พี่บีเชิญแค่หน้าเป็นคนเสียงต่ำใช่ไหมคะจริงๆเลนเท่ากันแค่เนื้อของเสียงอาจจะคนละเนื้อกันของเขาจะใสๆอันนี้จะทุ้มๆหน่อยอ่ะลดจริงๆค่อนข้างยากค่ะก่อนได้ยินตอนตัวเดโมว่ามันสูงจริงๆคิดว่าตัวเองร้องได้แหละแต่เป็นคนไม่มั่นใจในเสียงสูงแต่ว่าก็เลยเก๊กเสียงครูเอ๊ะเวลาอัดเขาก็จะบอกว่าหุ้ยเก่งมากอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้มั่นใจขึ้นแล้วก็ร้องกับน้องด้วยอะไรอย่างงี้ก็เลยรู้สึกว่ามั่นใจมากขึ้นสำหรับหนูจริงๆหนูไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นอุปสรรคเพราะว่าคือก่อนหน้านี้หนูกับพี่วีเคยแบบว่าร้องเล่นๆกันอยู่แล้วชอบร้องเล่นๆแล้วหนูยังรู้สึกเลยว่าเสียงเรามันแบบอันเหมือนที่พี่วีเดียวบอกว่าเนื้อเสียงมันต่างกันแต่รู้สึกว่ามันเข้ากันมันไม่ได้รู้สึกว่ามันต่างกันแล้วมันแบบว่าฟังแล้วมันรวมกันไม่ได้แต่มันเป็นการต่างกันที่มันลงตัวก็เลยใช่เป็นคอมบิเนชันที่ลงตัวก็เลยรู้สึกว่าดีใจมากกว่าที่แบบจะมีโอกาสได้แบบร้องเพลงที่เป็นแบบว่าทางการจริงๆขอบคุณครับอยากจะเป็นเกี่ยวกับผู้ชมค่ะสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ส่วนเลยค่ะภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับน้องๆเนี่ยได้ระเบิดพลังทางการแสดงที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเนาะจริงไหมพวกเราเขินอ่ะคือเห็นจริงๆร่วมงานกันทางตรงทางอ้อมมานานแล้วระหว่าง2ค่ายของเราแล้วก็เห็นพัฒนาการของน้องมาตลอดในฐานะที่ดูน้องๆมาตลอดเนี่ยรู้สึกจริงๆก็เป็นเกียรตินะได้ทำงานกับคนเก่งๆอย่างแบบน้องๆน้องๆไม่ได้เกิดมาแล้วเก่งเลยแต่คือน้องๆตั้งใจและพยายามทำงานทุกงานออกมาแล้วมันออกมาได้ดีเช่นเดียวกับงานนี้ครับที่ทุกคนตั้งใจมากแล้วก็คงจะเป็นอีกสเต็ปนึงที่ทำให้อนาคตของน้องๆเนี่ยไปสู่จุดที่แข็งแรงเก่งขึ้นน้องมาร่วมสนับสนุนน้องๆ BNK แล้วก็สนับสนุนหนังไทยด้วยกันนะครับผมครับอ๋อครับในฐานะนักแสดงอันนี้พี่ตอบในฐานะที่เป็นโปรดิวเซอร์แล้วก็พี่ก็ได้ตัดเห็นเกางานของทุกคนแล้วอะไรแบบเนี้ยคืออย่างที่พี่บอกแหละสิ่งที่เห็นก็คือทุกคนอินกับบทที่ตัวเองได้รับทุกคนพยายามถ่ายทอดมันออกมาอย่างจริงใจอ่ะแล้วนี่มันสำคัญมากที่ว่าถ้าเกิดว่าไทยจะเดินทางเส้นนี้ต่อไปสิ่งที่อยากให้เห็นในตัวงานของน้องๆอ่ะมันไม่ใช่ตัวงานที่มันออกมาคือโอเคทุกคนไม่มีโอกาสได้เห็นเบื้องหลังของการทำงานเหมือนพี่หรอกแต่ว่าสิ่งที่ควรจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างเลยก็คือว่าความตั้งใจความอดทนในการทำงานและทำให้เขามีวันนี้ได้ครับผมเดี๋ยวครับครับ